หน้าเนี้ยตอนเปิดตัวเนี่ยเขาแบบเปิดวาบวาบวาบเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับ1ถึง5ของเวียงจันทร์1ใน6 1ใน6ของลาวในเวียงจันทร์เลยนะเขาพูดว่าเขาเป็น1เป็นอันดับเป็นเศรษฐีติด1ใน6ของเวียงจันทร์พี่บีเป็นคนเวียงจันทร์พี่บีต้องรู้ว่า1ใน6ของเวียงจันทร์คือใครเออเพราะฉะนั้นพี่บีรู้จักคนคนนี้ไหมคะหรือถ้าไม่1ใน6อ่ะล้นให้เขาหน่อยก็ได้1ใน10ป่ะ20เอ้าต่อให้1ใน5หรือ1ในอะไรนะตอนเนี้ยเงินลาวแทบจะแบบไม่อันนี้เราไม่พูดถึงคือต่อให้เงินลาวค่าต่ำลงแต่ประเด็นน่ะมึงติด1ใน6มึงติด1ใน6จริงไหมเขาบอกเขาเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์อันดับ1ใน6ของนครหลวงเวียงจันทร์เออพี่บีก็ลองไปสืบมาคือพวกหนูเนี่ยไปสืบมาแล้วเขาก็ทำอันนี้ด้วยนะแลกเปลี่ยนเงินตราและเออเขาแลกเปลี่ยนเงินตราตอนนี้ก็เจ๊งแหลกลาเลยสิคะถ้าเขาทำตอนเนี้ยค่ะนี้ก่อนจะมีเธอมันจะมีอีชนีเนี่ยที่มโนว่าฉันไปแย่งผัวมันใช่ไหมมันจะมีอีชนีเพื่อนมันอะเพื่อนแก่เพื่อนแก่ เพื่อนแก่ของมันอะเพื่อนแก่ที่เขายังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้แต่งงานอะก็จะอีเพื่อนแก่ชนีเพื่อนแก่จะชอบมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ผู้ชายที่หล่อๆผู้ชายที่หล่อๆหน่อยแบบคนล่าสุดก็คือถ้าใครรู้ก็คือเอาเพื่อนสาวมาแอปเป็นผู้เป็นเออก็จะมีข่าวกับผู้ชายคนนึงที่เป็นพระเอกช่อง7อุ๊ยช่องเจ็ดเออนั่นแหละเป็นพระเอกช่องนั้นแล้วโดนปลดข้อหาเรื่องอะไรนะสลากอะไรนะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรื่องสลากเรื่องแกะสลากเออเรื่องอะไรสลากนี่แหละเรื่องสลากเสร็จปุ๊บพระเอกคนนั้นโดนเรื่องสลากใช่ไหมแล้วถ้าเราไปสืบเอาจริงๆอีกทีอ่ะเราจะสงสัยว่าไอ้สลากนั้นอ่ะมันจริงหรือปลอมวะแต่ช่างเหอะช่างแม่งสลากเหอะแต่อีพระเอกคนนั้นอ่ะก็สนิทกับอีบิ๊กฟลาวเวอร์เพื่อนแก่ใช่ไหมเออทีเนี้ยพระเอกคนนั้นก็จะมีไปทำขายสบู่ซึ่งสบู่เนี้ยคนที่เป็นนายทุนเนี่ยก็เกี่ยวกับอะไรลำแล้วผีเข้านี่แหละเออไม่อยู่ก๊กเดียวกันอยู่ก๊กเดียวกันลำแล้วก็เจ้าเข้าไม่เจ้าผีเออหนูอะแค่เป็นคนที่แบบไม่ชอบการสร้างภาพเออหนูคือเจตนาของการสร้างภาพของนางอะเจตนาที่สร้างว่าเขารวยหรืออะไรเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อที่จะมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่ำเพื่อที่จะมานั่งเขียนโปรไฟล์ใหม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่านะคบกับคนใหม่แล้วรวยกว่านะเห็นข่าวบอกว่าไม่เคยบอกว่าเป็น